ีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราพบกันในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันนี้วันที่7เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2554นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าคะอากาศที่บ้านของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะร้อนหรือว่ามีฝนตกฝนตกฝนตกต้นทางบอกว่าที่บ้านของนักเรียนต้นทางมีฝนตกนะคะแต่คงตกเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะบ่ายๆตอนเราเลิกเรียนนะคะมักจะมีฝนตกลงมานะคะคุณครูก็จะย้ำเตือนอยู่บ่อยๆให้นักเรียนนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมแล้วทานข้าวอิ่มไหมคะอิ่มนะคะนักเรียนทานข้าวอิ่มไหมคะนักเรียนปลายทางอิ่มนะคะทานข้าวอิ่มแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมาทำหน้าที่ของเราเองนั่นก็คือหน้าที่ในเรื่องของการเรียนหนังสือนะคะเรียนหนังสือแล้วทำให้ดีที่สุดนะคะทำยังไงทำให้ดีที่สุดนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะเรียนอย่างตั้งใจการที่เรามานั่งเรียนแล้วเรามานั่งคุยกันด้วยถือว่าตั้งใจไหมไม่ตั้งใจนะคะสิ่งที่คุณครูพูดไปสิ่งที่คุณครูให้ความรู้ไปนักเรียนก็จะไม่เข้าหูเลยมัวแต่ไปนั่งฟังเพื่อนนะคะเสียงเพื่อนนั้นเข้าหูตลอดแต่เสียงคุณครูเป็นไงคะเลยหูไปอีกข้ามหูเธอไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมคะพร้อมช่วงแรกของเราเดี๋ยวเรามาร่วมกันกระโดดกันดีกว่าค่ะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วก็ลุกขึ้นยืนค่ะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกระโดดดีกว่ากระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วขบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้กันวันนี้ห้อง2ทับ1ออกอากาศคนที่เคยเป็นแชมป์คือใครนะตะวันใช่ไหมคะแต่วันนี้เปลี่ยนแชมป์เป็นของนักเรียนหญิงค่ะ
เห็นไหมคะตีแชมป์เป็นไงคะกระโดดแข่งได้แล้วมีชื่อว่าเด็กหญิงอิสริยานะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนั้นนี่เองนะคะเราไปดูคนเก่งหน่อยนะคะนี่แหละเรียนก็เก่งตั้งใจเรียนกิจกรรมก็ดีเยี่ยมแถมวันนี้ยังสามารถใช้ความพยายามของตนเองนั้นแย่งแชมป์แย่งความเป็นแชมป์มาจากตะวันนะคะวันนี้แพ้แล้วไม่เป็นไรนะคะคราวหน้าเราก็ยังมีให้สนุกกันอยู่บ่อยๆนะคะเอาละค่ะนั่งตัวตรงพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของกิจกรรมคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้รวมทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนนั้นเป็นคนเก่งและก็อยากให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคุณครูก็มักจะให้นักเรียนเชื่อฟังนะคะคุณครูจะบอกให้นักเรียนสู่อยู่เสมอนะคะว่าให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูอยู่บ้านก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราเราก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองนะคะจะเป็นใครก็สุดแท้นะคะจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาก็แล้วแต่ว่าเราอยู่กับใครเพราะว่าในวัยของเรานั้นเป็นวัยที่การตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะคะคงจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานเด็กดีมาฝากนะคะก่อนที่จะไปเรียนกัน